ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่ามุสาวาทสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องตาโกหกได้บาปอย่างอื่นก็ทำได้เช่นกันเนื้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลล่วงละเมิดธรรมอย่างหนึ่งแล้วเราขอบอกว่าบาปกรรมอะไรอะไรอย่างอื่นที่เขาจะไม่ทำนั้นย่อมไม่มีธรรมอย่างหนึ่งคืออะไรนั่นก็คือสัมปชาณะมุสาวาทคือการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรกุตกนิกายอิติวุตกะพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่25หน้าที่369พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประเด็นสำคัญของพระสูตรนี้ก็คือการพูดโกหกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสัมปชาณะมุสาวาทการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่บางทีเราได้ฟังหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาบางทีฟังแล้วก็ผ่านเลยไปไม่มีตัวอย่างไม่มีอะไรให้เราได้เห็นณปัจจุบันเราก็บางทีก็ไม่เข้าใจในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าถ้าพูดโกหกได้เนี่ยบาปกรรมอย่างอื่นก็ทำได้ทีนี้อาตมาก็อยากจะย้อนให้โยมได้ว่าถ้าโยมได้ฟังข่าวหลายๆเรื่องหลายๆราวหลายๆเดือนที่ผ่านๆมาก็มีผุนคนที่พูดโกหกอยู่มากมายเป็นข่าวให้เราได้ฟังแล้วก็ได้ดูอยู่มากพอสมควรทำผิดอะไรก็บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่พอเขามีหลักฐานจับได้หลายทันก็จอนด้วยหลักฐานนั่นแหละในลักษณะคนพูดโกหกเพราะฉะนั้นพอโกหกอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้บาปอย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงแต่เขาก็ไม่บอกเราหรอกว่าทำบาปอะไรอาตมาภาพนำมา